่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยหลายๆบริษัทก็เริ่มส่งโซลูชันส่งความช่วยเหลือและมาตรการต่างๆนานาหนึ่งในนั้นก็คือ AIS บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งล่าสุดจะนำเอา 5G มาต่อสู้กับภัยโควิดคำถามคือเขาจะทำยังไงมาเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังล่าสุด AIS ที่นำทีมโดย CEO คุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประกาศสู้กับภัยโควิด-19 ด้วยการทุ่มสุดตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรเรื่องของคนโครงข่ายเครือข่ายหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีตัวใหม่อย่าง 5G ที่สำคัญก็คือภารกิจนี้ลงเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปลงรายละเอียด Brand Insight และสื่อมวลชนอีกหลายสำนักได้สัมภาษณ์คุณสมชัยผ่านทาง Zoom ซึ่งก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิดีโอคอลแล้ววันนี้เราได้สรุปสิ่งที่คุณสมชัยได้ประกาศได้แถลงและได้บอกเอาไว้ดังนี้คือสิ่งที่ AIS เขาทำในช่วงของวิกฤตโควิด-19 เนี่ยมันจะแบ่งออกมาได้ทั้งหมด3แกนหลักๆเรามาเริ่มกันทีละแกนเลยดีกว่าแกนที่1ดูแลโครงข่ายอันนี้ชัดเจนนี่คือตัวพื้นฐานคือตัวธุรกิจแล้วในยุคนี้เนี่ยยุคแห่งโรคระบาดทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 20% อันนี้นับรวมทั้งในเรื่องของโมบิลแล้วก็เรื่องของฟิกซ์บอร์ดแบนด์ด้วยนะสิ่งที่ AIS ทำคืออะไรเขาไปเพิ่ม capacity เพื่อรองรับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มอีก3เท่านี่คือสิ่งที่เขาทำเพื่อต้องการให้บริการนั้นไม่มีสะดุดลูกค้าจะได้ใช้อย่างมีประสบการณ์ที่ดีแกนต่อมาแกนที่2คือเรื่องของพนักงานพนักงานสำหรับ AIS แล้วเนี่ยคุณสมชัยบอกว่าคือหัวใจของบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้ที่เราต้อง work from home ไม่ได้เจอกันในชีวิตความเป็นจริงเพราะฉะนั้นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในทีมจะต้องมีการคุยกันมากกว่าเรื่องของงานสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาชีวิตเจออะไรคือก็แชร์ความทุกข์ความสุขอะไรกันไปเพราะนี่คือยุคแห่งวิกฤตคุณสมชัยบอกเลยว่ากายเนี่ยก็ต้องรักษาตัวอยู่บ้านให้มีสุขภาพดีแต่ใจก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันพนักงานซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆของเอสทุกครั้งที่ผมคุยกับพวกเรานะครับผมจะเน้นเลยว่าเอสเราเองเป็นเบอร์หนึ่งได้ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะคนของเรานะครับเพราะฉะนั้นการดูแลคนเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดนะครับผมเองนะฮะผู้บริหารของเอสเองทุกคนรวมถึงคณะกรรมการบริษัททุกท่านนะครับได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีนะครับของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของพวกเราในการที่ต้องดูแลพนักงานของเราให้ได้นะครับแต่ถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆแกนที่1กับแกนที่2ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ต้องทำอยู่แล้วดูแลโครงข่ายดูแลลูกค้าดูแลพนักงานเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะสำคัญและจำเป็นแต่อีกแกนนึงคือแกนที่3 AIS เขาบอกว่าเขาจะดูแลประเทศไทยสิ่งที่ AIS ทำก็คือว่าเขาจะสู้กับภัยโควิด-19 ด้วยการใช้ 5G คือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ประมูล 5G กันมาอย่างดุเดือดรุนแรงแข่งขันกันสุดยอดมากๆเลยเนี่ยหนึ่งในคำถามก็คือว่าแล้ว 5G จะนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจับต้องได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตอนไหนนี่ไงวิกฤตแบบนี้ AIS เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสิ่งที่ AIS เขาทำก็คือเขาบอกว่าจะเอา 5G ไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขหรือว่าทางการแพทย์เรามาไล่รายละเอียดให้ดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะเอา 5G ไปช่วยเหลืออะไรบ้างเรื่องแรกก็คือ AIS จะขยายบริการ 5G ไปในโรงพยาบาลทั้งหมด158แห่งทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็นโรงพยาบาล20แห่งรวมถึงโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลอีก130แห่งและต่างจังหวัดอีก8แห่งนี่คือสิ่งถามว่าทำไมต้องเอา 5G เข้ามาช่วยด้วยคำตอบก็คือ 5G มี2เรื่องหลักที่โดดเด่น1ก็คือสปีดหรือว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตส่วนอีกเรื่องก็คือความหน่วงต่ำซึ่งก็คือ low latency ดังนั้นเมื่อผสมผสาน2สิ่งนี้เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตกับอุตสาหกรรมของเรื่องการแพทย์ที่มันเกี่ยวกับสุขภาพของคนเป็นเรื่องที่ราบรื่นและสมูทมากๆและก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นเขาก็ยังตั้ง AIS Robotic Lab ซึ่งเป็นเหมือนกับศูนย์เฉพาะกิจที่รวบรวมมาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ AIS เขาเรียกว่าเป็น Robot for Care ถามว่า Robot for Care ทำอะไรได้บ้างแน่นอนแหละอย่างแรกคือใช้ 5G ในการขับเคลื่อนแต่สิ่งที่มันทำมากกว่านั้นก็คือช่วยเหลือหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้แก่1ช่วยวัดอุณหภูมิคนไข้ด้วยเทอร์โมสแกนแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลผ่านด้วยระบบ 5G และมากกว่านั้นปรึกษาทางไกลระหว่างคนไข้กับหมอผ่านทางวิดีโอคอล
พูดง่ายๆคือแทบจะไม่ต้องมีการสัมผัสกันในชีวิตจริงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การลดความแออัดในการให้บริการในโรงพยาบาลและแน่นอนลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนี้ก็คือแผนของ AIS ในการต่อสู้กับภัยอย่างโควิด-19ซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งน่าสนใจมาก CEO คุณสมชัยเขาพูดเอาไว้ในระหว่างการสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์ร่วมกันก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่ AIS ลงทุนมาโดยตลอดในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายโครงข่ายลงทุนในบุคลากรในผู้คนทีมงานและรวมถึงเทคโนโลยีตัวใหม่อย่าง 5G นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญมากๆที่ AIS จะนำเอาทั้งหมดเหล่านี้มาต่อสู้กับภัยอย่างโควิด-19และแน่นอนเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน